แล้วอย่างพี่คนนี้จะดื่มตอนนี้ทันไหมไม่ทันแล้วอย่างพี่คนนี้ต้องดื่มยีราฟเท่านั้นแหละตอนนี้อะไรนะดื่มยีราฟเลยดื่มนมยีราฟเออตอนนี้คิสสวัสดีค่ะก็มาเจอกับพี่คนนี้กันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่คนนี้ก็จะมาทำของถูกเอสของแพงใน7-11นะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะว่าจะมีของอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูน้ำหวานกันก่อนเลยนะคะขนมเราจะเน้นว่ามันเป็นซองเหมือนกันแล้วอันนี้ก็ได้โอมถูกป่ะอันนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็ได้เคยกินหรือเปล่าสมัยเด็กๆเคยกินโอ้กินไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องต้มด้วยไม่ต้องต้มด้วยแหละไม่ต้องต้มกินแบบดิบๆอ่ะอร่อยดีตอนนี้นะคะเราก็ได้ของครบแล้วค่ะเดี๋ยวพี่คนนี้ไปจ่ายตังค์แล้วก็กลับไปเจอกันที่บ้านนะคะแชร์แล้วและพี่คนนี้นะคะเข้ามาถึงบ้านแล้วโอ้ได้ของมาเยอะแยะมากมายเลยมีราคา384 บาทโอ้ได้มาเยอะมากเลยนะคะเอาไปว่าเดี๋ยวเรามาดูของถูก VS ของแพงคู่แรกกันก่อนเลยค่ะคู่แรกนะคะเป็นน้ำหวานนะคะมีพิคโคล่ากับยูนีผลไม้รวมนะคะนี่ราคาของพิคโคล่าอยู่ที่10 บาทส่วนยูนีอยู่ที่25 บาทนะคะราคาก็ต่างกันอยู่ที่15 บาทเลยทีเดียวคู่ที่สองเป็นขนมขบเคี้ยวนะคะพี่คนนี้รู้ว่าน้องๆหลายคนต้องชอบกินแน่ๆเลยอันนี้ค่ะเป็นฮานามินะคะ2 ละ 5 บาทส่วนอันนี้เรซ2 ละ 57 บาทโอ้ราคาต่างกันอยู่ที่52 บาทเลยเดี๋ยวเรามาชิมก่อนแล้วกันชิมอันนี้แล้วกันเนาะอร่อยค่ะอันนี้ก็ชอบกินแค่ทั้ง2 อย่างเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือคู่ที่3เป็นลูกอมนะคะฝั่งนี้เป็นกูก้าราคา5 บาทส่วนอันนี้เป็นลูกอมโอเล่ราคา10 บาทนี่ต่างกันอยู่ที่5 บาทนะคะนี่มันก็จะมีอยู่7 เม็ดเหมือนกันดูอันนี้สิอุ้ยอันนี้ก็มี7 เม็ดพี่โอ้เท่ากันเลยต่างกันแค่ที่ราคานะคะเอ๊ะเดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปกันเลยอันนี้นะคะก็คือคู่ที่4ของเราเป็นกัมมี่นะคะน้องๆหลายคนก็ชอบกินใช่ไหมล่ะชอบแน่นอนชอบแน่นอนเลยใช่ไหมฝั่งนี้นะคะ5 บาทฝั่งนี้ให้ถ่ายพี่อมให้ถ่ายพี่อมเคยกินยาคูก็ขวดละ10 บาทนะไม่เกินจากนั้นนะแต่อันนี้มันเป็นกัมมี่นะพี่อม15ใช่ค่ะ36 บาทป้าโอ้ต่างกันอยู่ที่31 บาทเลยนะคะพี่อมขนาดนั้นเลยทีเดียวขนาดนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่คนนี้จะแกะข้างในให้ดูนะคะนี่นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยไปบ้างเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยค่ะคู่ที่5นะคะเป็นคุกกี้เสียงไทยไหมคะใช่มันเป็นคุกกี้ในตำนานค่ะอันนี้นะคะคุกกี้อันนี้อยู่ที่5 บาทนะคะส่วนอันนี้28 บาทค่ะพี่อมรอโอ้ยต่างกันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ23 บาทโอ้ย23 บาทเลยนะครับ23บาทเลยนะแต่ว่ามันก็อร่อยเหมือนกันนะคะทั้ง2เลยโอเคค่ะไปดูคู่ต่อไปกันเลยคู่ที่6เป็นมาม่าใช่เหรอไวๆมาม่าไวๆมาม่าไวๆไวๆมาม่าเอ้ยจริงๆอ่ะไม่ว่ามาม่าไวๆมันก็เรียกมาม่าเหมือนกันนะแปลกดีนะใช่ค่ะอันนี้นะคะตรงนี้อยู่ที่5 บาทอันนี้ราคา5 บาทค่ะโอ้ยแพงต่างกันอยู่ที่50 บาทพี่ว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำหน้าปากซอยดีกว่า30 บาทเองจริงเหรอคะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยคู่ที่7นี่เป็นนมค่ะอันนี้นะคะขวดเล็กนี้อยู่ที่5 บาทส่วนขวดใหญ่นี้อยู่ที่36 บาทค่ะโอ้โหแต่ขวดเล็กครับพี่ผมดูดแป๊บเดียวก็หมดละนี่นะปื้ดเดียวหมดเลยใช่อันนี้ล่ะ3-4 ปื้ดก็หมดแล้วจริงเหรอพี่อมชอบกินนมไงชอบดื่มนมใช่ชอบดื่มนมโตมาก็เลยตัวสูงอะไรอย่างนี้อ้าวแล้วอย่างพี่คนนี้จะดื่มตอนนี้ทันไหมไม่ทันแล้วอย่างพี่คนนี้ต้องดื่มยีราฟเท่านั้นแหละตอนนี้อะไรนะดื่มยีราฟเลยดื่มนมยีราฟเออขนาดนั้นเลยใช่นมวัวนมแพะนมอะไรมันไม่ได้แล้วแหละใช่ไม่ได้แล้วต้องนมยีราฟเท่านั้นอันนี้นะคะก็ราคาต่างกันอยู่ที่31 บาทนะคะน้องๆอย่าลืมดื่มนมกันนะครับดื่มนมกันเยอะๆนะคะแล้วเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยคู่ที่8ของเราเป็นอาหารเช้าสำหรับน้องๆ นะคะนี่เป็นซีเรียลกับอันนี้นะคะสำหรับผู้หญิงนะคะจะรักษาสุขภาพหน่อยก็จะเป็นแบบนี้นะคะราคา10 บาทกับราคา28 บาทค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะนี่นะคะเป็นข้างในนี่อันนี้เป็นแบบกลมๆนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบธัญพืชนะคะใช่อันนี้นะคะตอนสมัยเด็กๆอ่ะพี่คนนี้ชอบเรามาทำแบบนี้ทำแบบเป็นไฟได้ไฟนะครับผมแล้วก็เอามากินอีมันไม่ใช่อีขนาดนั้นหรอพี่อมกินไฟตัวเองนะครับน้องแบบแกล้งกันไงเวลาเล่นเล่นอะไรเงี้ยเล่นกับเพื่อนนะคะก็ราคาต่างกันอยู่ที่18บาทนะคะและนี่นะคะก็คือคู่ที่9นะคะคู่สุดท้ายของพี่โพดี้แล้วเป็นไอติมอันนี้นะคะ10บาทค่ะส่วนอันนี้นี่15บาทโอ้โหต่างกันเท่าไหร่ครับพี่โพดี้ต่างกันอยู่ที่15บาทค่ะโอ้โหเดี๋ยวพี่โพดี้จะแกะให้ดูข้างในนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เองก่อนเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้อร่อยรู้จักหวานหวานเปรี้ยวนิดนึงของสตรอเบอรี่นะคะก็เป็นช็อกโกแลตเลยมันไม่หวานหนึ่งเดียวเลยค่ะอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวนะคะพี่คนนี้จะมายำรวมขนมที่เราได้ทั้งหมดนะคะให้พี่โอมชิมค่ะจริงเหรอจริงสิคะอันนี้ไม่รู้มาเลยนะเนี่ยแกล้งพี่โอมใช่ไหมเนี่ยพี่โอมพร้อมจะชิมหรือยังเพื่อนน้องๆมากินก็กินเย้งั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะพี่คนนี้ขอยำก่อนนะคะพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะเอามาม่าก่อนนะคะและนี่นะคะพี่คนนี้ก็ได้มายำรวมมิตรกันหมดแล้วนะคะเทรวมกันหมดเลยเดี๋ยวเราให้พี่โอมเป็นคนชิมไอติมซีเรียลขนมคุกกี้ยัมมี่ยัมมี่นมมีนมด้วยมีน้ำผลไม้ผลไม้แม่หลานเลยไปไปคลายก่อนพี่อมเนี่ยนะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับของถูก VS ของแพงในร้านเซเว่นอีเลเว่นนะคะส่วนอันนี้พี่ฝนนี่ก็แค่อยากแกล้งพี่อมเฉยๆนะคะน้องน้องห้ามทำตามเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันไม่อร่อยค่ะน้องๆพี่ฝนนี่แนะนำว่าให้กินทีละอย่างดีกว่านะคะถึงจะอร่อยสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ฝนนี่ก็แค่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะเปรียบเทียบราคาให้น้องๆได้ดูเนาะเวลาไปเลือกซื้อของในเซเว่นนะคะน้องๆก็จะได้ประหยัดตังค์ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ฝนนี่ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ฝนนี่ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย